God, oh my gosh, มันแตกต่างกันไหมวันนี้นะคะติน่าก็จะมาตอบคำถามที่หลายคนนะคะถามกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าคำว่า God กับคำว่า Gosh นะคะมันแตกต่างกันหรือเปล่าสืบเนื่องมาจากคลิปที่ติน่าทำว่าติน่าติดพูดคำว่า Oh my God นะคะทีนี้เนี่ยติน่าจะบอกว่าคำว่า Oh my God กับคำว่า Oh my Gosh นะคะที่มีตัว S กับตัว H เนี่ยก็คือเหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่คนบางคนเนี่ยเขาจะเลี่ยงไม่ใช้คำว่า Oh my God ไปใช้คำว่า Oh my Gosh แทนเพราะว่าGOD God นะคะมันคือพระเจ้านะคะบางคนเนี่ยถ้าเราไปพูด Oh my God กับคนที่เขาเข่งศาสนาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ดีเหมือนกับว่าเราไปเอ่ยถึงนามพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรเงี้ยนะคะเราไปพูด Oh my God ในลักษณะที่มันไม่จำเป็นเช่นสมมุติว่าเราเดินตกบันไดเราพูดว่า Oh my God อะไรเงี้ยบางทีมันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยจะไปพูดเอ่ยถึงพระเจ้าเขาทำไมอะไรเงี้ยนะคะคนเขาก็เลยเลี่ยงไปใช้ Oh my Gosh นะคะ Oh my Gosh Oh my God นะคะซึ่งติน่าว่ามันก็แล้วแต่เนาะมันไม่ได้แบบว่าเข่งขนาดว่าเราจะพูด Oh my God ไม่ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่ด้วยแหละว่าเราพูดกับใครนะคะส่วนตัวติน่าเนี่ยติน่าชอบพูดว่า Oh my God เพราะว่าติน่าเป็นคนไทยอ่ะแล้วเวลาที่พูดเป็นแบบต้องมีเสียงตัว SH ต้องมีเสียงตัว S ต้องมีเสียงแบบหรือแบบอะไรเงี้ยมันยากแล้วบางวันมันขี้เกียจออกเสียงนั้นเข้าใจว่าบางวันมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าไม่อยากจะออกเสียงชัดอะไรเงี้ยติน่าก็จะพูดว่า Oh my God ซะส่วนใหญ่แต่ว่าติน่ายังไม่เคยเจอคนที่มาบอกติน่าว่าเฮ้ยเธออย่าพูดนะ Oh my God ที่หลังพูดว่า Oh my God นะเพราะว่ามันแบบกระทบกระเทือนต่อศาสนาฉันมากเลยอะไรเงี้ยติน่ายังไม่เคยเจอนะคะมันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็อาจจะเจอแต่ว่าติน่าไม่เคยเจอนะคะแล้วประสบการณ์ส่วนตัวของติน่าเนี่ยติน่าก็เป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะแล้วเนเธอร์เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกนะคะแล้วทั้งบ้านเขาเนี่ยก็เป็นคาทอลิกหมดเลยพวกด้านแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาอะไรเงี้ยนะคะจะค่อนข้างเคร่งศาสนาแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเวลาที่ติน่าพูดว่าโอ้ my god เพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนจริงๆแหละโอเคป่ะมันแล้วแต่คนบางคนเขาก็รู้สึกไม่ดีไม่อยากให้เราใช้บางคนเขาก็เฉยๆบางคนเขาก็โอเคนะคะแล้วแต่เลยถ้าจะใช้อะไรยังไงวันไหนอยากใช้โอ้ my god ก็ใช้เลยวันไหนดวงซวยแจ็คพอตมีคนมาว่าเราแล้วก็โอเค sorry แค่นั้นพอจบขอโทษด้วยค่ะโอเค sorry แล้วเราก็อย่าไปพูดใหม่โอ้ my god ต่อหน้าคนๆนั้นโอเคป่ะอย่าแบบไปกวนแกว่งเท้าหาเซียนอะไรเงี้ยนะคะก็เลี่ยงไปพูด Oh my gosh แทนมันก็แล้วแต่นอนแล้วแต่คนแล้วแต่ประสบการณ์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า Oh my god เนี่ยมันใช้ในลักษณะที่แบบว่าแทนได้เกือบทุกแบบทุกอารมณ์ทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยเวลาที่เรากลัวเราก็พูดแบบ Oh my god อะไรนะคะเวลาที่เราตกใจก็ Oh my god อะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เราตื่นเต้น Oh my god อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาที่เราแบบว่ายังไงเดียดีใจอะไรเงี้ยนะพูด Oh my god มันคำว่า Oh my god เนี่ยมันใช้แบบแทนได้กับทุกสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่เนาะใครจะพูด Oh my god ใครจะพูด Oh my gosh นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ Teenagerton Channel นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามติน่าช่องทางอื่นนะคะสามารถไปติดตามติน่าได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ